สืบเนื่องมาจากถ้าดูตามบนจอนะครับก็จะเห็นว่าตัวความที่ยาวนะครับมันก็ทำคล้ายๆกับในประเด็นหนึ่งก็คือเดี๋ยวพอประชุมใหญ่ท่านว่าก็บอกผมว่าเพิ่งจะประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับขอบคุณครับเพื่อทราบต่อนะครับครับก็3 3 4 3 5เพื่อเป็นการประสานงานในที่ของผมจะขออนุญาตดำเนินการแทนเลขาของคณะอื่นแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางสิ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนองานจัดการน้ำความยาวอย่างยั่งยืนซึ่งนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเลขาจังหวัดพิจิตรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเป็นเลขานุการแล้วก็ด้านการในเรื่องของการพัฒนาความยาวอย่างยั่งยืนเพื่อให้ในแต่ละคณะนั้นนะครับได้พิจารณาว่าเราจะทำยังไงให้เกิดของการเรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งในขณะนั้นนะครับนี่เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้พวกเราได้รับทราบนิดนึงนะครับว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่2รุ่นน้ำนะครับก็คือรุ่นน้ำยิงนะครับต้นน้ำอยู่ที่หนองเลียงซับเป็นต้นน้ำอยู่ที่อำเภอโป่งแล้วก็ไหลผ่านอำเภอชุมพรแล้วก็ไหลรวมเป็นแม่น้ำยิงบางอยู่หน้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตัวหนองเลียงซายแล้วก็ลำน้ำทั้งหมดนะครับที่จะไหลเข้าสู่อีก13สายนะครับทั้งตำบลบ้านตำบ้านน้ำของประมงนะครับเก็บน้ำโดยเป็นลักษณะของฝ่ายก็ได้ยกน้ำขึ้นอีก1เมตรทำให้น้ำจากสาย 3.84 ล้านนะครับเพิ่มเป็น 55.6 ล้านน้ำเป็นรูปแบบไหนครับเราทำมาหลายวิธีภาคประชาชนนะครับก็ให้ความเห็นว่าแนวทางของวัดพระยาคนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในขณะนั้นนะครับทั้งทุกเวทีครับก็มีมติร่วมกันว่านะครับสวยงามมีการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนวัดพระยาเป็นสภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นณวันนี้ครับคณะทำงานในแต่ละชุดนะครับคณะทำงานในแต่ละชุดต้องได้ระดมความคิดเห็นช่วยกันว่าเราจะทำยังไงถึงให้กว้างยาวอย่างทำมาจนอย่างเป็นทุกภาคส่วนนะครับก็คงจะมีรายการเสริมอะไรเข้ามาอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างที่ถ้าเราจะเสริมผมเกินน้ำหมดก็ได้เนาะในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้มุ่งขึ้นบ้านแล้วก็การทำในเรื่องของสิ่งสองก็นี่ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ยังไม่ได้มีการประชุมนะครับอย่างที่ทางไปทำวันนั้นนะครับก็มีประธานชุมชนพื้นบ้านนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับครับทีก็หลายร้อยล้านครับและจากการที่เราส่งแบบสำรวจไปสำรวจความต้องการของเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ตอบรับกลับมาก็788ล้านนะครับอาชีพที่เกษตรกรต้องการให้เราไปพัฒนาด้วยชีพที่เขาต้องการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการทำมาหากินในวัดพะเยาเนี่ยนะครับก็คือนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาต่างๆนะครับแต่ว่าขั้นต้นก็คือต้องทางเทศบาลต้องทำหนังสือไปทางทสช.ก่อนนะครับว่าการทำสองด้านเนี่ยต้องศึกษา EIA หรือเปล่าหรือทำอะไรต่างหรือเปล่าเนี่ยมีประชาพิจารณ์หรือไม่ครับประชาพิจารณ์บางส่วนท่านในอำเภอเดิมท่านในประสิทธิ์ทำไปแล้วบางส่วนนะครับก็ต้องไปทำเพิ่มนะครับพอทำครบรายละเอียดครบๆทางทสช.ทางอีกคนร้องผ่านก็นำเรื่องไปสู่ทางประมงครับท่านประมงก็จะส่งเรื่องนั้นติดต่อไปเนี่ยวัดพิโรธารามแล้วก็โครงการออกแบบสำรวจหรือว่าก่อสร้างที่จะได้หรือว่าก่อสร้างครับขอบคุณท่านโยธามากครับก็ทั้งทีมงานด้วยแล้วก็โอ้นะขึ้นไปก็ไปดูโอ้เนาะมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ดีเนาะมีรูปไหมท่านแล้วท่านเคยไปนี่ไหมเขาเรียกอะไรโดยในชุดนี้คณะทำงานก็เรียนให้ทราบว่าก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการประชุมนะคะแต่เรื่องของภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์นั้นได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ในปีก็ประมาณ2562ที่มีโครงการพัฒนาความพยายามอย่างยั่งยืนที่ได้รับงบ343ล้านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การ